วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้พาคุณผู้ชมครับไปดูวิธีการแก้ปัญหาครับของพี่คนนี้เขาสักนิดหนึ่งช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมีปัญหาครับเนื่องจากฟ้าฝนเนี่ยโอ้โหฝนตกทุกวันใช่ครับซักผ้าก็ไม่ค่อยแห้งแน่นอนอับเหม็นตากผ้าไม่ได้อีกกลางวันก็ตกกลางคืนก็ตกนะฮะบางคนก็ต้องออกไปหาร้านซักอบรีดบางคนก็ต้องไปซักแห้งพี่คนนี้เขาก็เลยมีวิธีการแก้ปัญหาครับถูกแชร์ในโลกออนไลน์ครับและกลายเป็นไวรัลชื่อว่าพี่บอลฮะไปดูกันสักนิดหนึ่งครับพี่บอลคนนี้ฮะถูกเปิดเผยผ่านทาง Facebook ครับเบคคอนคาเฟ่ครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกไปซักผ้า15บาทก็ซักจนเสร็จเนี่ยเครื่อง9กิโลพอซักเสร็จปั๊บเอาผ้าขนจะกลับเป็นไงไม่มีรถให้กลับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีรถกลับไม่รู้จะกลับยังไงแล้วผ้าซักเสร็จแล้วด้วยอ่ะก็อยากจะกลับแบบสบายๆก็เลยตัดสินใจว่าเอ้าข้างๆร้านซักผ้ามันมีร้านขายเฟอร์นิเจอร์อยู่ก็เลยเดินไปครับในร้านนี้ครับบรรทมรัตน์นะฮะเฟอร์นิเจอร์บรรทมชื่อเลยชื่อบรรทมไงนอนจริงๆเข้าไปก็เลยเอ้ยดูเลยถามพี่เขาพี่ครับถ้าผมซื้อเตียงตอนเนี้ยพี่สามารถไปส่งที่บ้านผมเลยได้ไหมถ้าผมซื้อเตียงเขาบอกว่าได้ครับงั้นโอเคผมซื้อเตียงแต่ผมขอติดรถไปด้วยนะพี่ พี่จะได้รู้ว่าบ้านผมอยู่ที่ไหนและเอาไปส่งเดี๋ยวนี้เลยก็เลยเป็นการซักผ้ากลับมาบ้านได้เตียงนอนมาด้วย นี่ฮะมาประกอบเสร็จสับที่บ้านเลยครับดีดีเออนี่ประกอบเสร็จสับโอ้ดีไงห้องนอนสวยเลยนะมีเตียงเข้ามาซักผ้า15บาทนั่งรถออกไปขากลับไม่รู้โดนค่าเตียงไปเท่าไหร่นะฮะโซเชียลเลยมีคำถามเกิดความสงสัยเกิดขึ้นว่าพี่บอลที่ซื้อเตียงกลับมาบ้านเนี่ยมันซื้อจริงไหมเรื่องราวมันเป็นยังไงพี่บอลเล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อก่อนบ้านอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดทีเนี้ยที่บ้านมันไม่มีของไม่มีเฟอร์นิเจอร์กลับมาบ้านก็เก็บกวาดบ้านแล้วก็พาไปซักนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์15บาทขากลับอ่ะมันไม่มีรถจริงๆจะบุกแท็กซี่ก็ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีแล้วก็นั่งกินข้าวแล้วก็แบบเดินไปถามร้านเขาร้านเขาก็บอกมีของพร้อมส่งพอดีก็เลยบอกพี่อย่าเพิ่งส่งครับรอผมแป๊บนึงผมบกผ้าก่อนขอบคุณมากมาคอมเมนต์มาแชร์มาไลค์กันขอบคุณมากค่ะนี่สรุปแล้วมันคือเรื่องจริงมันไม่มีรถกลับจริงๆก็เลยจำเป็นแล้วก็โบตีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่ไงก็เลยยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็เลยซื้อเตียงซื้อเลยถึงว่าซื้อซะเลยมีคนตั้งคำถามอีกว่าอ้าวพี่บอลแล้วถ้าเกิดรอบหน้าพี่บอลออกไปซักผ้าอีกล่ะพี่บอลจะซื้ออะไรกลับมาอีกไหมฝนตกอีกกลับไม่ได้ทำไงถ้ากลับไม่ได้ทำไงพี่บอลบอกว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าก็ยังไม่มีนะดูจากในห้องยังมีแค่เตียงนอนไงรอบหน้าไปซักผ้าอาจได้ตู้เสื้อผ้ากลับมานะฮะได้โต๊ะทำงานกลับมาพี่บอลแต่ถ้าเกิดมันครบแล้วผมแนะนำพี่บอลซื้อเครื่องซักผ้าเถอะนะไม่งั้นจะเดือดร้อนคนอื่นเขาเห็นด้วยซื้อเครื่องซักผ้าที่อบได้ใช่เดี๋ยวนี้ด้วยว่าถูกกว่าเตียงใช่แต่ตอนนี้ยังได้อยู่นะพี่บอลเพราะว่าพี่บอลยังขาดตู้เสื้อผ้าขาดโต๊ะทำงานแต่ถ้าเกิดมันครบแล้วพี่บอลซื้อเครื่องซักผ้าแล้วกันนะผมฝากไว้นะเอาแบบที่อบได้นะพี่บอลนะเป็นห่วงนะกับทางเรานะครับผมนะคะ